วันนี้จับได้นะครับคนที่ชิงทองในบิ๊กซีที่สุขาภิบาล40กว่าบาทเนี่ยนะครับล่าสุดจับตัวได้แล้วไปจับได้ที่นครนายกนู่นเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าหนีไปด้วยรถยนต์ Honda นะเจ้าหน้าที่สืบนครบาลร่วมกับตำรวจสภ.เมืองนครนายกนะครับติดตามจับกุมตัวนายพงศธรหรือว่าบาสคนร้ายก่อเหตุบุกเดี่ยวชิงทองคำหนัก40บาทในห้างบิ๊กซีย่านสุขาภิบาล นะครับจับได้บริเวณแยกประชาเกษมตำบลสาริกาจังหวัดนครนายกโดยใช้รถยนต์ Honda ในการขับขี่หลบหนีก่อนถูกตำรวจทำการตรวจค้นจับกุมตามหมายจับของศาลอาญาตรวจค้นภายในรถก็ยังเจอของกลางอยู่เลยก็คือสร้อยคอทองคำแต่ว่าเหลือบางส่วนนะครับน่าสนใจคือเจอยาเสพติดด้วยเพราะฉะนั้นเสพยาด้วยแน่นอนจึงคุมตัวนายบาสไปสอบสวนเบื้องต้นที่ศูนย์สืบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรนครนายกด้านบิ๊กจ๋อพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนนครบาลอยู่ระหว่างการเดินทางไปรับตัวนะครับเพื่อมาสอบสวนที่กรุงเทพต่อไปครับ